ตัวนี้จะเป็นผ้าถุงนะคะพอดีลูกค้าจะมาเปลี่ยนแบบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกางเกงอันนี้เป็นกางเกงนะคะข้างหลังจะเป็นยางยืดอันนี้เป็นกางเกงนะจะเอา2ตัวนี้มารวมกันนะคะ2ตัวนี้นี่ผ้าถุงแล้วก็กางเกงจะมารวมตัวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลาะแป๊บนึงขอเลาะก่อนนะคะเพราะว่า2ตัวนี้จะเอามารวมกันเป็นกระปุกแยกย้อยนะคะเล่นลายตัวนี้ตัวที่เอาเลาะอยู่ตัวนี้จะเอามาทำเป็นตัวแยกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกางเกงจะเอาไปเป็นตัวหลักนะคะอันนี้คือเราเลาะเป้ากางเกงออกนะคะเลาะเป้าเลาะข้างออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งอย่างนี้นะกระเป๋าก็ไว้ที่เดิมกระเป๋าไว้ไม่ต้องเลาะออกนะคะแล้วก็จะมาแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นตัวกางเกงนะคะกางเกงกับผ้าถุงนะคะเอามารวมกันเป็นกระโปรงแยกย้อยอันนี้เป็นกระเป๋ากางเกงแต่เดิมนะคะเราไม่ได้เอาออกเราก็เอามาเสริมแค่แถบตรงนี้นี่สวยไปอีกแบบ